สวัสดีค่ะมีเพื่อนที่เพจนะคะถามว่าไอ้แสบเนี่ยเป็นอะไรนะคะตับพังเป็นอะไรก็คือตอนเด็กๆนะคะเขาดื้อดื้อมากเวลาปล่อยไปอึ๊งเงี้ยเพราะมันจะมีสวนอยู่หลังบ้านใช่ไหมแล้วก็ปล่อยเขาไปอึ๊เสร็จไม่อึ๊อย่างเดียวก็จะไปคุ้ยไอ้ตรงขยะเปียกเพราะว่าข้างหลังพี่จะชอบเอาน้ำไปโยนอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมโยนทิ้งอะไรอย่างเงี้ยมันก็จะมีกลิ่นพวกคาวๆหมูคาวๆเนื้ออะไรเงี้ยก็ไปคุ้ยไปกินเราก็ไม่รู้เรื่องเลยอุ้ยนานอ่ะเป็นเดือนหลายเดือนเลยจนเอ๊ะพาไปนอนใช่ไหมฮะนอนบนห้องนอนด้วยทั้งอ้วกทั้งอืดแตกก็เลยพาไปหาหมอรักษาอยู่หลายโรงพยาบาลมาก4-5โรงพยาบาลอ่ะก็ไม่หายจนแบบว่ากระทั่งในที่สุดก็ตัดสินใจพาไปโรงพยาบาลแถวลำลูกกาค่ะชื่อโรงพยาบาลสัตว์คำหลวงมั้งนั่นแหละคือคุณหมอเขาก็จะมีเครื่องอัลตราซาวด์เอ็กซเรย์อะไรเสร็จสับใช่ไหมเขาก็ที่เห็นนะคะปรากฏว่าเป็นตับอักเสบขั้นรุนแรงรักษายังไงก็ไม่หายนะคะตอนนี้มีชีวิตอยู่ได้ก็คือต้องกินยาตลอดชีวิตแล้วก็บางคนน้องก็เป็นอาการเหมือนกันคือจะท้องเสียนะคะท้องเสียแบบถ่ายเละทุกวันอย่างเงี้ยค่ะถ่ายเละมากๆนะคะแล้วก็กินอะไรไม่ค่อยลงอ้วกด้วยแล้วก็ที่อุจจาระน้องก็จะมีแบบเหมือนแบบเป็นเมือกๆนะคะแล้วบางทีก็มีเลือดปนนะคะสังเกตดูถ้ามีอาการแบบนี้น่าจะเป็นตับอ่อนอักเสบนะคะที่คุณหมอบอกทีนี้คุณหมอก็อ๋อก็จะให้คุณหมอเขาก็จะให้ยามาทานนะคะก็จะเป็นตัวนี้ค่ะไลเปกนะคะไลเปกค่ะแผงก็จะเป็นแบบนี้นะคะคุณหมอก็จะให้ทานเช้าเย็นหลังอาหารนะคะแล้วก็อีกตัวหนึ่งตัวนี้นะคะเนบามินนะคะก็คือมันเหมือนคล้ายๆเป็นวิตามินอะไรอย่างเงี้ยน่ะเพื่อช่วยให้แบบว่าดูดซับให้ร่างกายของน้องน่ะดูดซับอาหารได้ดีขึ้นนะคะจะได้อ้วนท้วนสมบูรณ์ขึ้นนะคะ okay. ตอนนี้ก็ดีขึ้นเยอะละนะคะก็เริ่มแบบพอกินยา2ตัวนี้ใช่ไหมคะเช้าเย็นเนี่ยหลังอาหารเนี่ยน้องดีขึ้นมากก็คือถ่ายจะไม่เหลวแล้วก็ก้อนก็จะแข็งนะคะน้องก็จะแข็งแล้วก็ทานได้เยอะขึ้นทานเก่งขึ้นและมีไม่ค่อยทานอยู่พักนึงนะคะอันนี้ดีขึ้นแล้วมาทำไงกินข้าวเปล่าแหมพอบอกกินข้าวป่ะลุกเลยกินข้าวป่ะลุกเลยไหนโชว์หน้าดิโชว์หน้าเพื่อนๆมาขึ้นมานี่ไหมมาหาแม่มาเร็วเออหนึ่งโชว์หน้าอื้อสิโชว์หน้าเพื่อนๆเนี่ยนี่เริ่มดีขึ้นและหน้าตาสดใสขึ้นแล้วเห็นไหมคะได้หมอดีกินข้าวกินข้าวให้รางวัลเนาะให้รางวัลคนเก่ง มา